เจซี่โผล่ซ้อมกิเลนพยองนักเตะลูกครึ่งฟิลิปปินส์ออสเตรเลียย้ายมาร่วมทีมกับ FC จีเมืองทองยูไนเต็ดในช่วงปีซีซั่นแต่เจ้าตัวไม่สามารถลงเล่นในฐานะนักเตะโควต้าอาเซียนได้เนื่องจากยังไม่เคยเล่นให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ประกอบกับกิเลนพยองเลือกใช้ซาดอร์มิซาเยฟนักเตะอุซเบกิสถานเป็นตัวโควต้าเอเชียทำให้เจซี่ถูกส่งไปเล่นกับอุดรธานี FC ทีมพันธมิตรของสโมสรอย่างไรก็ตามจากการที่ไทยลีกสามารถลงทำการฝึกซ้อมกันได้อีกครั้งแล้วนั้นกิเลนพยองได้มีการลงภาพของแข้งรายดังกล่าวได้มาร่วมซ้อมกับ FC เมืองทองยูไนเต็ดซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทางทีมเรียกตัวมาเพื่อดูฟอร์มการเล่นหรือเพียงมาเรียกความฟิตกับทีมและกลับไปเล่นกับอุดร FC เหมือนเดิม